สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะในคลิปของ Love Story Random by อาจารย์นรีนะคะเป็นเอพิโซดที่9แล้วใครที่รอคอยกันอยู่นะคะกลับมาแล้วนะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวนะคะจะเป็นอย่างไรนะสำหรับในเดือนแห่งความรักนะคะขออยากให้มีความรักดีๆนะคะบ้างจังเลยเจอปัญหารักซ้อนอะไรเยอะแล้วขอไพ่ช่วยออกมาในสถานะที่แบบโรแมนติกอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะดูสิว่าไพ่จะยอมไหมนะคะไพ่ช่วยเสียงทายเรื่องราวความรักดีๆให้กับพวกเราด้วยขอพลังงานความรัก1ใบนะคะ7เหรียญค่ะ7เหรียญนะคะน่าจะเป็นเรื่องราวความรักที่มีความมั่นคงนะคะอาจจะต้องใช้ความอดทนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่า7เหรียญเป็นไพ่ของคนที่ต้องมีความขยันนะคะมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่เขาทำแล้วก็ค่อยๆเหมือนพยายามอดทนทำนะคะวันละเล็กวันละน้อยจนสำเร็จอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะขอดูเรื่องราวนะคะมี6ถ้วยว้าว6ถ้วยนะคะแล้วอะไรอีกคะอัศวินไม้เท้าราชาเหรียญค่ะ6ถ้วยอัศวินไม้เท้าราชาเหรียญนะคะเป็น1ถ้วยค่ะ8เหรียญนะคะราชินีดาบสี่ถ้วยสี่เหรียญนะคะถ้าอีกแถวหนึ่งจะเห็นชัดไหมเอ่ย The Empress ค่ะเห็นไหมเป็นเด็กถือถ้วยนะคะอัศวินเหรียญค่ะจบด้วย9เหรียญนะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์คิดว่าขอเวลาเลื่อนแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักนะคะของอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคะมาลุ้นกันว่าคุณจะเป็นฝั่งที่กองที่1หรือว่าฝั่งกองที่2นะคะรอมาดูนิดนึงนะมี9ถ้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็น9เหรียญนะคะ4ถ้วยมีสี่เหรียญมี4ถ้วยเหมือนกัน9เหรียญมี9เหรียญเหมือนกันจริงๆนะคะ Tower ราชินีเหรียญ6ดาบนะคะ The Emperor ค่ะสามดาบ The Sun ว้าวห้าถ้วยค่ะราชินีดาบสองถ้วยนะคะขอพลังงานความรักนะคะอีกสามใบขอดูพลังงานความรักอีก3ใบนะคะโฮมค่ะDiscover your life purpose นะคะ How teachable are you นะคะความน่ารัก ค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าตรงนี้มันมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะขึ้นมาเลยนะคะไพ่ขึ้นมาว่าเป็น6ถ้วยนะคะเพราะนั้นอาจารย์รู้สึกว่าความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นความรักครั้งเก่านะความรักครั้งเก่าที่เหมือนกับว่าอาจจะเป็นรักเก่าในสมัยวัยเด็กเลยก็ได้นะคะเป็น puppy love ของคุณเลยก็ได้นะคะเป็นความรักที่มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะคะตอนนั้นคุณเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับชาวกองที่1
คุณเป็นอัศวินไม้เท้านะคะคุณเป็นอัศวินไม้เท้ากับเป็นราชาเหรียญนะคะอัศวินไม้เท้ากับราชาเหรียญนะคะได้มาพบรักกันในวัยเด็กนะคะหรืออาจจะเป็นราชินีเหรียญนะคะต้องสลับตัวตนเอานิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงนะสำหรับชาวกองที่สองนะคะพบรักกันนะคะหนึ่งถ้วยตกหลุมรักกันนะคะอาจจะตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวของอายุแตกต่างกันขึ้นมาบ้างนะคะแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้แตกต่างกันเยอะแต่ว่าการที่คุณมาพบรักกันตรงนี้นะคะมันทำให้คุณเกิดความรู้สึกดีๆต่อกันค่อนข้างมากนะในเวลานั้นคุณสองคนเนี่ยมีความสุขแฮปปี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นมากๆได้เรียนรู้ได้พูดคำหวานได้มีการหยอกล้อกันได้มีการแกล้งกันนะบางคนกำลังนึกถึงแล้วก็แอบนั่งเขินอยู่หรือเปล่านะคะทำอะไรแบบน่ารักน่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนะคะใครกลับมานั่งคิดดูในตอนนี้อาจจะแบบเขินตัวเองนะนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะนะเขามีความสุขคุณสองคนมีความสุขค่อนข้างมากนะคะตรงนี้อาจจะเป็นรักชายหญิงหญิงชายหรือเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายตรงนี้ก็ได้นะคะต่อมาเป็นยังไงบ้างนะคะเหมือนกับว่าตัวของอัศวินไม้เท้าตรงนี้นะคะก็ต้องแบบสร้างตัวเองสร้างฐานะนะคะต้องมาแบบอ๋อไม่ใช่นะคะอาศัยไม้เท้าต้องมาทำงานนะคะสร้างฐานะนะคะอาจจะมีการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเป็นอัศวินเหรียญหรือว่าเป็นลักษณะของตรงนี้อาจจะเป็นความรักที่เจอกันตอนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วฝ่ายของอัศวินไม้เท้านะอัศวินไม้เท้าอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วจำเป็นต้องจากกันเพื่อมาทำงานหาเงินนะคะขึ้นมาชัดเจนเลยว่ามาทำงานหาเงินนะมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะสร้างอนาคตของตัวเองนะคะตรงนี้เพื่อที่จะมันอาจจะมีปัญหาอะไรสำหรับคุณสองคนนะคะที่อาจจะทำให้ต้องห่างกันไปเช่นปัญหาในเรื่องฐานะความเป็นอยู่นะคะหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะก็เลยต้องจากมาเพื่อที่จะแบบมาหาเงินนะคะมาหาเงินส่งเสียให้กับที่บ้านให้กับครอบครัวนะคะแล้วเขาหาเงินได้ไหมดูสิเป็นสี่เหรียญนะคะอัศวินไม้เท้าคนนี้หาเงินได้สำเร็จด้วยนะคะเห็นไหมคะหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะอยู่นะคะกำลังคิดนะคะคิดถึงคนรักของเขานะคะคนรักของเขาที่เป็นราชาหรือราชินีเหรียญคนนั้นนะคะเขาอยากจะแบบได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากที่จะได้ตกลงได้พูดคุยนะคะได้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรืออยากที่จะแบบกลับมาแต่งงานด้วยนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นเอ่ยนะคะมีเด็กถือถ้วยมีอัศวินเหรียญนะคะแล้วก็มีเก้าเหรียญเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ได้ติดต่อหรือไม่ได้ข่าวกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอกลับมาดูฝั่งของกองที่สองก่อนนะคะมาดูกองที่สองก่อนว่าเป็นยังไงนะคะกองที่สองขึ้นมานะคะเป็นเก้าถ้วยนะคะเหมือนกับราชาหรือราชินีเหรียญราชินีเหรียญคนนี้นะคะ9ถ้วยกับ4ถ้วยเหมือนกับว่าเขายังไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่พึงพอใจอะไรบางอย่างกับชีวิตของเขานะคะหรือณตอนนั้นความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันยังไม่สามารถทำให้ลงเอยกันได้นะเป็น9ถ้วยกับ4ถ้วยนะคะตรงนี้9ถ้วยเนี่ยถ้ามันอีกถ้วยนึงมันก็ถึงจะลงเอยเป็น10ถ้วยอยู่ด้วยกันได้นะปัญหาตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะคะปัญหาตรงนี้9เหรียญเป็นเรื่องของเงินนะคะการเงินหรืออะไรบางอย่างนะปัญหาการเงินตรงนี้ทำให้เหมือนกับว่ายังไม่สามารถที่จะกลับมาไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันไปต่อได้นะคะหรือว่าครอบครัวของฝั่งของราชินีเหรียญนะคะหรือว่าราชาเหรียญตรงนี้มีฐานะที่ร่ำรวยมากกว่านะแล้วคนนี้ก็อาจจะเกิดมาเป็นลักษณะของลูกคนหนูคนมีเงินนะคะเป็นตระกูลดีนะคะอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะ
เพราะนั้นก็เลยทำให้ถูกกีดกันนะคะทำให้ความรักครั้งนี้มันถูกขัดขวางถูกทำลายลงไปนะคะโดยใครเอ่ยโดยราชินีเหรียญนะคะตรงนี้น่าจะเป็นฝั่งคุณพ่อคุณแม่นะคะของตรงนี้นะคะของชาวกองที่สองเนี่ยนะคะเขาไม่เป็นใจเขาขัดขวางนะคะในความรักในครั้งนี้นะคะขึ้นมาสองคนเลยทั้งพ่อและแม่เป็นจีเอ็มเพอเรอร์ด้วยอีกคนหนึ่งนะคะขัดขวางทําให้ความรักนะคะความรักที่แสนโรแมนติกความรักในวัยใสความรักในความรักที่มันมีความดึงดูดนะคะมีความสุขสดชื่นซึ่งกันและกันนะคะตรงเนี้ยมันถูกทําลายลงไปนะคะฝ่ายของราชาเหรียญหรือราชินีเหรียญเป็นอย่างไรฝั่งกองที่สองนะคะเขาเศร้าเสียใจมากๆนะคะความรักครั้งนี้มันไม่ได้มีมือที่สามที่เป็นคนที่เข้ามาเป็นคนกั้นกลางนะคะหรือเป็นคนรักใหม่ที่เข้ามากั้นกลางแต่เป็นลักษณะของพ่อแม่กีดกันครอบครัวกีดกันนะคะทำให้เขาไม่สามารถที่จะที่จะไปต่อความรักครั้งนี้ได้แล้วเขาก็โศกเศร้าเสียใจมากๆนะคะโดยเฉพาะเมื่อคนรักของเขานะคะคนรักของเขาอัศวินไม้เท้าเนี่ยพยายามที่จะไปแสวงหาความสำเร็จของชีวิตเป็นเดอะซันนะคะต้องจากเขาไปเขาก็โศกเศร้าเสียใจมากๆนะคะเหมือนกับว่ามันรู้สึกหมดหวังกับความรักตรงนี้แล้วนะคะแต่คนคนนี้นะคะชาวฝั่งกองที่สองนะคะก็ยังครองตัวเป็นโสดนะคะยังครองตัวเป็นโสดอยู่ดูสิเขาก็ยังรออยู่นะคะเขายังรออยู่เขายังไม่ยังมีรักเดียวใจเดียวนะคะยังมีความมั่นคงกับความรักในครั้งนี้นะคะเป็นราชินีดาบขึ้นมานะคะยังมีความมั่นคงยังรอความรักครั้งนี้เสมอนะคะฝ่ายของอัศวินไม้เท้านะคะเป็นอย่างไรเหมือนเขาก็ครองตัวเป็นโสดเหมือนกันนะคะ9เหรียญนะคะเขาครองตัวเป็นโสดเขาพยายามสร้างฐานะนะคะขาดอีกเหรียญเดียวนะคะเขาก็จะสามารถที่จะมาสู่ขอนะหรือกลับมาหาคนรักของเขาได้นะคะเขาพยายามมากๆเลยนะตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานอะไรใหม่ๆนะคะเขายังมีคนคนนี้นะคะชาวฝั่งกองที่สองเนี่ยอยู่เต็มหัวใจเขายังมีความรู้สึกดีๆให้ไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานสักแค่ไหนเขาทุ่มเทให้กับการทำงานเพราะเขารู้ดีว่าคนที่รักเขาจริงเนี่ยรอเขาอยู่นะคะอัศวินเหรียญคนนี้ทํามาหาเงินอาจจะทํางานหลายอย่างหรือทําอะไรแบบให้มันได้รายได้มาเยอะๆตรงนี้นะคะเขาขยันค่อนข้างมากเลยเขาพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากครอบครัวของชาวกองที่สองที่เหมือนมีฐานะเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าเขานะคะแล้วในที่สุดนะอัศวินเหรียญคนนี้นะคะที่ครองตัวเป็นโสดความเป็นเก้าเหรียญของเขาก็กลับมาค่ะกลับมาโดยที่คนรักของเขานะคะก็ยังรอเขาอยู่เห็นไหมคะราชินีดาบคนนี้กลายเป็นคนที่เปลี่ยนจากคนที่อ่อนโยนคนที่สดใสร่าเริงเป็นคนที่เคร่งขรึมนะคะเป็นคนที่เย็นชากับคนอื่นเป็นคนที่ไม่เปิดใจรับรักกับใครเลยนะคะไม่ว่าพ่อแม่จะพยายามบังคับนะให้แบบแต่งงานกับใครเขาก็ไม่แต่งนะเพราะเขาถือว่าพ่อแม่เนี่ยเหมือนทำลายความรักของเขาไปแล้วแต่จะมาบังคับให้เขาแต่งกับใครอีกไม่ได้ทั้งนั้นเขาลุกขึ้นมาเป็นคนใหม่คนที่เข้มแข็งเลยจะไม่ให้ใครมาบังคับชีวิตของเขาได้อีกนะคะแล้วสิ่งที่เขารอคอยราชินีดาบรอคอยตรงนี้นะคะก็คือความสำเร็จของคนรักนะคะในที่สุดอัศวินไม้เท้าก็กลับมานะคะกลับมาครองคู่กันนะคะกลับมาพิสูจน์รักแท้สองถ้วยความรักที่รอคอยในที่สุดก็ได้สมหวังสักทีหนึ่งนะนะคะกลับมาพิสูจน์ตนเองนะคะว่าได้รับความสำเร็จแล้วนะคะทำให้ทุกคนตรงนี้นะคะต้องยอมรับนะคะกับความตั้งใจความพยายามความเด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นของอัศวินไม้เท้าที่สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะจนประสบความสำเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะวันนั้นตรงนี้มันก็ไม่ได้น้อยหน้าไม่ได้แบบว่าทำให้ลูกของเขาเนี่ยเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีอะไรเท่าไหร่นะคะนะก็เลยทำให้ความรักครั้งนี้ในที่สุด
ได้รับการยอมรับในที่สุดนะคะมาดูพลังงานความรักนะคะที่เข้ามาในเรื่องราวของคุณบ้างโฮมจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นรักเก่ารักเก่าที่บ้านเกิดนะแล้วคุณอาจจะแบบโยกย้ายไปทำงานที่ไหนในกรุงเทพหรือที่ไหนที่ทำให้คุณเนี่ยมีฐานะดีขึ้นแล้วก็พร้อมที่กลับมาสร้างครอบครัวในบ้านเกิดของคุณอีกครั้งนึงกับคนที่คุณรักนะคะเห็นไหมคะ Discover your life purposeให้ขึ้นมาค่อนข้างตรงเลยต้องไปหาเป้าหมายชีวิตต้องไปสร้างความฝันในชีวิตให้สำเร็จก่อนนะคะตามที่มาตรฐานของครอบครัวของราชินีดาบเนี่ยได้ตั้งเอาไว้นะคะนะเวลาที่คุณสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมุ้งมิ้งกันเป็น6ถ้วยอะดูสิน่ารักกันขนาดไหนนะคะในที่สุดความรักในวัยเด็กความรักที่อาจจะมีเรื่องราวของอายุที่แตกต่างกันฐานะที่แตกต่างกันเข้ามาด้วยหรือว่าเชื้อชาติศาสนาที่แตกต่างกันเข้ามาด้วยเนี่ยในที่สุดนะคะก็ได้พิสูจน์ตนเองแล้วกลับมารักกันใหม่นะคะ How teachable are you นะคะกลับมาทำตัวน่ารักกลับมาทำตัวมุ้งมิ้งนะคะกลับมาจูจีมีความสุขด้วยกันใหม่นะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนนะคะก็ไม่สามารถเปลี่ยนความรักของคนสองคนตรงนี้ได้ว้าวอาจารย์รู้สึกแฮปปี้มากเลยนะคะเพราะบางทีจับไพ่มารู้สึกว่าเจอแต่สามดาบเจอแต่ไฮพิเชสเจอแต่เดอะมูนนะคะมันเป็นรักซ้อนรักผิดหวังรักอะไรตรงนี้นะคะแต่วันนี้ดูสิไพ่ไม่ขึ้นมาเลยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเดอะมูนสามดาบหรือไฮพิเชสนะคะแต่เป็นไพ่ของความรักที่มันต้องรอคอยนะเห็นไหมอ๋อไพ่ขึ้นมาสามดาบจริงนะคะแต่ขึ้นมาในตำแหน่งที่เป็นระหว่างพ่อกับแม่นะคะถูกเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ใช่เป็นมือที่สามที่เป็นคนรักอื่นเข้ามานะไม่ใช่การนอกใจแต่เป็นลักษณะของมือที่สามที่เป็นคนที่มีอำนาจเหนือกว่านะคะคนที่เป็นพ่อแม่เข้ามากีดกันความรักครั้งนี้ทาวเวอร์นะความรักมันถูกทำลายถูกกีดกันขัดขวางนะคะจนทำให้ต้องไปสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเดอะซันนะคะแล้วในที่สุดก็สร้างเนื้อสร้างตัวพิสูจน์ตัวเองสำเร็จนะคะกลับมารักกันได้โอ้โหหัวใจของคุณสองคนนี้เข้มแข็งยืนยันแบบรักจริงรักมั่นนะคะสำหรับอัศวินเหรียญราชเหรียญหรืออะไรนะคะราชินีเหรียญคนนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนตัวเองด้วยนะคะเปลี่ยนตัวเองจากคนที่เหมือนหัวอ่อนนะคะยอมทำตามใจพ่อกับแม่กลับมาเป็นคนที่เข้มแข็งนะไม่ให้ใครบังคับจิตใจของเขาอีกนะคะเข้มแข็งเพื่อรอความรักที่จะกลับมาหานะคนสองคนคนนี้เหมือนมีสัญญาอะไรที่ไม่รู้ว่ามันมาตั้งแต่ชาติปางนี้หรือชาติปางไหนนะคะแต่เขาก็อดทนรอคอยเขาพร้อมที่จะพิสูจน์รักแท้กันจริงๆนะคะที่ผ่านมาเหมือนทั้งสองคนเนี้ยไม่เคยวอกแวกไม่เคยมองใครใหม่เลยนะคะพื้นที่4ห้องหัวใจนะ4ห้องหัวใจของทั้งสองคนตรงนี้นะคะมันเต็มไปด้วยอยู่นี่4เหรียญนะคะ4ห้องหัวใจของทั้งสองคนนี้นะคะเต็มไปด้วยการมีกันและกันเท่านั้นนะคะไม่สามารถมีใครคนอื่นคนไหนที่จะเข้ามาแทรกกลางระหว่างคนสองคนนี้ได้เลยนะคะโอ้เป็นความรักที่ดีงามนะแม้แต่พลังงานความรักของไพ่ตรงนี้นะคะขึ้นมา Home Discovery Your Purpose นะคะ How Teachable Are You นะคะพลังงานความรักที่เจ็บปวดแบบรวดร้าวถูกแทงถูกอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ขึ้นมาเลยนะคะโอ้ประทับใจมากนะคะขอไพ่ให้ได้แบบเปิดมาดีๆเป็นความรักโรแมนติกแล้วก็ได้มาพบกับความรักที่โรแมนติกจริงๆนะคะเพราะนั้นพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาใบแรกถ้าใครจำได้นะคะจะเห็นที่อาจารย์บอกว่า7เหรียญเป็นความรักที่ค่อยๆพัฒนาความมั่นคงเก็บหอมรอมริบนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องอะไรที่มันเข้ามาด้วยนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลย7เหรียญตรงนี้ก็คือฝ่ายที่ยากจนกว่าต้องไปสร้างตัวเองเก็บหอมรอมริบนะคะสร้างฐานะเพื่อได้คู่ควรกับอีกฝ่ายนึงที่จริงๆเขาก็เป็นคนที่รักกันแต่ว่าอาจจะพ่อแม่ครอบครัวไม่ยอมรับถ้าเกิดมีฐานะที่มันดูต้อยต่ำกว่ามากๆนะคะแต่ในที่สุดก็สามารถพิสูจน์ตนเองได้นะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ร่ำรวยนะคะเป็นถึงขนาดเศรษฐีแต่เขาก็ถือว่าในที่สุดตอนท้ายเป็นอัศวินเหรียญ นะคะมีเงินนะคะมีโปรไฟล์ที่ดีมีหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จนะคะสามารถที่จะแบบเหมือนเชิดหน้าชูตากันได้แล้วนะคะอารมณ์แบบนี้ก็เลยกลับมาเป็นคู่กันนะคะดีใจด้วยจริงๆนะคะเดี๋ยวขอเปิดนะคะเปิดไพ่ Oracle ซินะคะมี Romance Angel ด้วยนะคะวันนี้นะคะขอดูซิไพ่นางฟ้าจะบอกว่าอะไรคะ
pay attention to the red red flags นะคะ the sign อะไรเนี่ย continuing you อะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณกำลังตั้งใจทำอยู่นะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยค่อยๆประสบความสำเร็จในไม่ช้านะคะมันเป็นความต่อเนื่องมันเป็นสิ่งที่คุณต้องพยายามนะคะพยายามแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะอย่า give up อะไรประมาณนี้นะคะขอดูชุดของ Nature Whisper ด้วยนะคะดูซิไพ่อยากจะบอกอะไรbreakthrough นะคะเป็นการแก้ปัญหานะคะพยายามฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคจนได้กลับมารักกันในที่สุดนะคะเป็น2ถ้วยเลยนะคะแล้วไพ่ใบแรกของเรา6ถ้วยนะคะรักมั่นคงรักที่แบบมีความสุขเป็นแพชชั่นต่อกันนะคะเป็นความรักที่จริงใจนะอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ในที่สุดก็ได้กลับมาลงเอยกันนะคะ amplify your positive emotion นะคะสองคนนี้ก็มีความรักแท้รักจริงนะคะไม่เคยสิ้นหวังเลยนะคะที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกนะคะคิดบวกมากๆเลยนะคะดีงามนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะความรักในวันนี้ก็หวังว่าจะทำให้พวกเราเนี่ยได้ประทับใจซาบซึ้งตึงใจแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับความรักของทุกคนนะคะใครที่มีเรื่องราวแบบนี้เจอความรักแบบนี้มาอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะใครที่ยังไม่เจอนะแล้วมีวาสนาที่จะได้เจอเรื่องราวความรักแบบนี้ก็ขอให้ได้เจอเรื่องราวความรักแบบนี้โดยเร็วนะคะหรือขอให้คุณเนี่ยพิสูจน์รักแท้ของคุณจนได้กลับมาครองคู่กันได้ในที่สุดนะคะค่ะนอนหลับฝันดีนะคะวันนี้ขอให้โชคดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ณรีสวัสดีค่ะ